فذا حدائق وأعنابا ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความรักความสันติความจำเริญความเอ็นดูเมตตายิ่งใหญ่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى พระองค์ผู้ทรงเมตตาประทานของพระองค์พึงประสบกับคุณผู้ชมที่รักของอัลลอฮฺครับเช้าวันนี้เช้าวันศุกร์นะเช้าอัลลอฮฺครับวันดีที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยวันที่อัลลอฮฺได้ทรงอนุมัตินะครับให้เราตื่นขึ้นมาอัสบะฮ์นานะครับตื่นขึ้นมานะครับด้วยกับชีวิตด้วยกับลมหายใจนะครับที่อัลลอฮฺได้ทรงให้เรามีชีวิตในวันนี้ครับนั่นคือการยืนยันถึงความกรุณาเมตตาจากอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงประวิงเวลาให้กับเราฉะนั้นวันนี้ครับเป็นวันที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยมากวันที่ท่านนบีมุฮัมมัดทรงพอท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เรานะครับละหมาดนะครับที่มัสยิดก็ตามนะครับลำยำมุสุมะนะครับฟังเรื่องราวดีๆนะครับวันนี้แล้วก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการศึกษาการศึกษาหาวิชาความรู้เป็นต้นครับเรื่องราวของโรงเรียนศรัทธาชนนะครับมีมุมมองมีเรื่องราวความคืบหน้าของลูกหลานของท่านผู้ชมนะครับที่ไว้ใจนะครับเดี๋ยวซักก็ลองพูดคารอนครับได้มาอยู่ณที่นี่นะครับคงจะมีเรื่องราวดีๆเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสอบนะครับเดี๋ยวพบกับท่านรองผู้อำนวยการครับท่านอาจารย์อุสโกตดานีสมานครับซักก็ลองพูดคารอนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลารอซูลิลลาฮิวะอะลาอาลีวะซอห์บิฮิวะลาอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์พอเวลาบอกว่าเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนรู้สึกว่ามันเป็นภาระไงก็ไม่ได้เลยนะภาระเลยมั้ยครับคือพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าเวลาที่เราไปบรรยายตามที่ต่างๆนะครับผมคือเราไปแบบว่าเวลาไปในที่นั้นเนี่ยพี่น้องเตรียมให้ทุกอย่างครับคือทุกอย่างพร้อมหมดยันหัวข้อครับผมนะแล้วก็เราก็บรรยายไปไปตามนั้นตามนั้นเสร็จลงจากเวทีก็กินข้าวขึ้นรถกลับบ้านคือมันต้องมีการอื่นใช่ไหมมันไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะพี่น้องนอกจากว่าคือพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่แห่งนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่ดูว่าพื้นที่นั้นเนี่ยมีความต้องการยังไงต้องการความรู้ในทางด้านไหนอะไรก็แจ้งเรามาแล้วเราก็นำความรู้ไปให้แต่ว่าโรงเรียนเนี่ยไม่เหมือนกับการบรรยายครับผมโรงเรียนเนี่ยคือเป็นกลุ่มเฉพาะนะกับนักเรียนครับผมคือที่เราต้องปลูกฝังเด็กๆให้เขาได้ให้เขาได้เติบโตมาคือหนึ่งเนี่ยในมาตรฐานกับคนในรุ่นราวคราวเดียวกับเขาเนี่ยหรือว่าในโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนสนวีเนี่ยมาตรฐานเป็นสนวีเราต้องให้เด็กได้รับในตามความสามารถของเด็กครับผมคือบางทีเนี่ยเรามองมาตรฐานของโรงเรียนทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วเราก็ยึดมาตรฐานเรียนทั่วไปเนี่ยมันอาจจะทำให้เราไม่ค่อยกล้าในการที่จะป้อนสิ่งที่ดีๆให้กับเด็กครับผมแต่เวลาที่เรามองธรรมชาติของเด็กเนี่ยแล้วก็มองสิ่งที่มันจะเป็นไปได้เนี่ยครับนะคือเด็กๆ เนี่ยมีความสามารถที่จะเราจะป้อนอะไรได้อีกเยอะเราเห็นแววของเขานะเดี๋ยวเราให้กับเขาก็ตอนนี้เนี่ยยังมีอะไรป้อนได้อีกเยอะนะตอนนี้ในเด็กๆของเราที่ได้คุยกับพี่น้องในตอนศุกร์ที่แล้วนะหลายๆศุกร์ผ่านมาเนี่ยว่าเด็กของเราในเรียนตั้งแต่เช้ายันมืดจนตอนนี้เนี่ยนักเรียนชินละคือเขาอยู่ตัวแล้วอยู่ตัวแล้วปกติว่าไม่ใช่เป็นความหนักสำหรับเขาแหละความสนุกสนานซะด้วยซ้ำคือจากบางโรงเรียนที่นะเป็นนักเรียนโรงเรียนอยู่หอนะแต่ว่า มีการควบคุมดูแลนักเรียนเพียงแค่ช่วง8โมงเช้าถึงบ่าย3เนี่ย หรือบ่าย3ครึ่งหลังจากนั้นก็จะหลังจากนั้นก็ปล่อยนักเรียนแล้วแต่ตัวใครตัวมันใครอยากจะไปซึ่งคือการดูแลหลังจากเวลานั้นเนี่ยมันถ้าพูดตรงคือมันเป็นภาระเหมือนกันใช่มันเป็นภาระกับครูที่จะต้องมาวางตารางต้องมาดูแลเด็กต้องมาให้เด็กอยู่ในระเบียบในอะไรเนี่ยซึ่งถ้าเราปล่อยก็สบายครูสบายเด็กครับผมแต่เด็กก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าโรงเรียนศรัทธาชนเนี่ยเราเอาใจใส่ดูแลเด็กๆแม้กระทั่งว่าหลังมักริบหลังอิชาหลังอิชามีเรียนนะซึ่งในตอนแรกๆเนี่ยมีกระแสจากนักเรียนหลายๆคนเนี่ยหัวชาญไม่ไหวไม่มีเวลาทำการบ้านนี่ไม่นะเขาก็จะเวลาเขามาบอกเราบอกว่ามี 24 ชั่วโมงมีเวลาทำกันบ้านนะเลิกเรียนมาทำกันบ้านช่วงเวลาเนี่ยฟังบรรยายแล้วเราเน้นกับคณะครูนะครับอาจารย์ที่บรรยายหลังอิชาเนี่ยว่าแค่ครึ่งชั่วโมงพอละห้ามเกินไม่ต้องเกินเน้นห้ามเกินด้วยนะครับว่าห้ามเกินคือถ้าหาว่าเกินแล้วเนี่ยมันเกิน
ลิมิตมันเกินลิมิตเกินเวลาที่เด็กทั้งวันจะได้รับ25ถึง30นาทีเนี่ยถือว่าพอสมควรแล้วกับเวลาที่จะนัสซิฮัตเขาเพราะฉะนั้นมาอยู่ที่นี่นะพี่น้องครับผมแล้วก็ให้นักเรียนได้มาอยู่ในระเบียบในกรอบของโรงเรียนเนี่ยแล้วเราต้องการให้เด็กๆได้ตอนนี้เราเริ่มมีการให้นักเรียนท่องบทตูนคือท่องหนังสือเล่มเล็กๆเริ่มไม่ให้ท่องละท่องมัตตานจุรุมียะโอ้นะครับโอ้โหเล่มนี้วิชาหนองครับเลยนะเวลาเราบังคับให้นักเรียนท่องเนี่ยทำให้ครูต้องท่องไปด้วยใช่ผมต้องมาทวนด้วยนะผมเองก็เหมือนกันพอดีคือเมื่อก่อนเราพอที่จะผมจะท่องได้นะแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าเดี๋ยวนี้อย่างที่เรียนว่าเราก็ต้องมาทวนอีกแหละจริงแล้วลืมนะบางทีอย่างผู้ใหญ่อย่างผมหรือใครที่เคยอ่านหนังสือเล่มนี้มาเนี่ยก็ต้องทบทวนพอนักเรียนอ่านได้ท่องถึงคุณประโยชน์ของหนังสือที่อาจารย์นำเรียนเนี่ยอจุลมิยะเนี่ยมีคุณประโยชน์มากนะครับนอกจากการรวบรวมหรือการหนังสือเล่มนี้เป็นร้อยปีไหมนะที่ถ้าเราเรียกว่าเด็กนักเรียนปะเนาะนะเล่มนี้เป็นเล่มที่จะต้องถูกพูดถึงกันเลยนะครับตอนผมเรียนนักเรียนที่มาสอนนะครับเล่มนี้แหละทั้งเรียนทั้งท่องทั้งอะไรคือเหมือนกับเล่มนี้เหมือนกับได้ขมวดวิชาโอ้โหเข้ามาในกรอบเล็กๆครับผมเป็นหนังสือเล่มเล็กๆเนี่ยหมายความว่าเวลาที่เราท่องเล่มนี้ได้นะครับแล้วเวลาที่เราเรียนขยายต่อไปเนี่ยเป็นพื้นฐานมันง่ายครับพอเรามีพื้นฐานดีๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเรียนขยายต่อไปแล้วเนี่ยมันกลายเป็นการง่ายสำหรับเราในการที่เราจะขยายต่อไปส่วนการไปเรียนกฎเกณฑ์เรียนอะไรที่เราไม่ได้มีพื้นแบบแน่นๆนะมันทำให้การเรียนยากสังเกตคนที่บอกว่าวิชาเนี่ยหูวิชาหลักไวยากรณ์ยากนี่คือคนที่คือเรียนมาโดยที่ไม่ได้เป็นระบบนะครับต้องเรียกว่าทั้งอุลามะยุคก่อนๆนะทั้งวิชายุคก่อนเนี่ยถือว่าเขามีความปราดเปรื่องมากนะรวมในคำแล้วก็อยู่ในเรื่องราวของไวยากรณ์อาหรับที่เวลาท่องเวลาอ่านคือตอนท่องตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่เห็นภาพอะไรแต่พอไปใช้จริงในการอ่านหนังสือเนี่ยโอ้เอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยนะครับถึงเป็นพื้นฐานของหนังสือเล่มนี้ที่น่าสนใจมากๆครับและเด็กๆเนี่ยเยาวชนเนี่ยเขายังใช้สายไงสมองยังใช้สายเวลาเขาได้คุณประโยชน์อย่างมากกับหนังสือนะครับยังมีอีกหลายๆอย่างนะที่เราอยากจะอัดให้กับนักเรียนครับผมคืออยากจะให้นักเรียนได้รับเนี่ยความสามารถของเด็กนะมันมากกว่าที่เราได้มองเห็นใช่ที่เราคาดไม่ถึงนะคือบางทีเรามองว่าพอเราเด็กบอกว่าโอ้อาจารย์อันนี้เยอะอันนั้นเยอะคือถ้าในวิชาผมนะเด็กจะรู้เลยว่าถ้ามาบอกว่าอาจารย์วิชานี้เยอะตรงนี้ให้พี่อ๋อเดี๋ยวเทอมหน้าเยอะกว่าอีกเยอะกว่านี้ไม่ต้องกลัวใช่ไหมไม่ต้องกลัวตอนนี้เราสอบกลางภาคนะอาจารย์นักเรียนสอบกลางภาคอยู่เนี่ยเด็กขมักขม้นมากนะครับบางทีเด็กบอกว่าอาจารย์ตอนนี้ทำไมออกข้อสอบเยอะอ๋อเดี๋ยวปลายภาคเยอะกว่านี้เราเอาของเก่าหมดเลยผมว่าให้เขาได้คือให้เขามุมานะนะมันซึ่งก็ไม่ได้กับใครเลยก็ได้กับตัวของนักเรียนเองนะครับถ้าไม่ยากเลยไม่มุมานะไม่บากบั่นตั้งแต่ตอนแรกพอเจอหนังสือยากๆเรียนในต่อไปเนี่ยจะมึนแล้วแหละเริ่มจะมึนนะไปเจอหนังสืออีกหลายวิชาที่รออยู่ข้างหน้าถ้าใจรักเรียนเนี่ยผมว่าเขาจะสนุกกับการเรียนมากๆครับต้องขอบคุณนะครับผู้แม่ผู้ปกครองนะที่นะครับให้ความไว้วางใจแล้วก็ส่งลูกหลานมาเรียนมาที่นี่ครับอาจารย์ครับเพราะฉะนั้นความคือความรู้เนี่ยเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่มีเกียรตินะครับและหนึ่งในคุณลักษณะของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออันอาลีมมาชาอัลลอฮ์นะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงตรัสไว้ว่าวัลลอฮุวัสซะมีอุลอาลีมและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้ครับเพราะฉะนั้นคือคุณลักษณะแห่งการรอบรู้เนี่ยเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ทรงเกียรตินะและในอายะแรกที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงประทานลงมาเนี่ยก็คืออิกรอบอกว่าให้อ่านครับผมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้เนี่ยเริ่มต้นด้วยกับการอ่านพี่น้องเคยคิดไหมว่าคือทำไมอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้ใช้คำว่าอิกรอกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งท่านนบีอ่านไม่ได้ครับอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ครับผมแต่อัลเลาะห์ใช้คำว่าอิกรอบิสมิลลาฮิกัลลาดีคอลักจงอ่านหมายความว่าให้ท่านนบีเนี่ยบอกกับประชาชาติของท่านว่าคือแนวทางในการที่เราจะได้รับความรู้เนี่ยแนวทางในการที่เราจะเรียนรู้เนี่ยเส้นทางเนี่ยคือเส้นทางแห่งการอ่านคือหลายคนผิดพลาดในการเรียนรู้นะจนกระทั่งว่าไปมีความมั่นใจในการเรียนโดยที่ตัดตอนการเรียนเป็นระบบครับแล้วก็ไปเรียนจากการฟังนะพอเวลาฟังมาแล้วเนี่ยคือได้ฟังความรู้เพียงแค่ด้านเดียวเลยทำให้ปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นครับนะแต่ว่าถ้าหากว่าเราได้รู้การเรียนเป็นระบบ
ครับผมได้รู้ว่ามีการใช้วิชาในแขนงต่างๆในการเรียนรู้เนี่ยคือเราจะรู้ว่ามุมมองต่างๆของนักวิชาการเนี่ยมีมุมมองให้เราได้คิดให้เราได้วิเคราะห์วันนั้นถามว่าทำไมโรงเรียนสนวีเนี่ยจึงต้องมีวิชาต่างๆเยอะแยะมากมายครับใช่ไหมหลายหลายคราบหลายวิชาเนี่ยคือเกือบ20วิชาเอาฮะดีษนะครับมุตลาฮะดีษมังอุซูลุลฮะดีษมุสตะลาฮะดีษเนี่ยที่อาจารย์อุบักได้บอกเนี่ยคือวิชาที่ว่าเรื่องการพิจารณาฮะดีษตัวบทหลักฐานที่มาที่ไปนะครับคือตัวบทน่ะมีการพิจารณาบางครั้งตัวบทมีฮะดีษ2บทที่ดูเหมือนจะขัดกันคือถ้าเราอ่านดูเนี่ยอันนี้เป็นความรู้เลยนะดูเหมือนว่าตัวบทมันจะขัดกันเนี่ยเราจึงต้องกลับไปหาบรรดาอุลามะบรรดานักวิชาการที่อธิบายหะดีษมาให้กับเราเราจะได้รู้ว่าเขาได้อธิบายกันว่ายังไงและมองว่ายังไงและบรรดาซอฮาบะห์ได้ปฏิบัติจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังไงนั้นสิ่งนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้รับจากบรรดาผู้รู้ด้วยกับการเรียนรู้ครับการเรียนของจริงถ้าเราคือนักเรียนเนี่ยอย่างนักเรียนที่พื้นฐานในการตั้งใจเรียนเรื่องของในวิชาต่างๆเนี่ยต่อไปก็ต้องไปเรียนนะครับในพื้นฐานในวิชาที่ขึ้นต่อไปแล้วก็สิ่งนี้ก็ได้กับตัวเขาสังคมได้รับอะไรมากมายเลยนะอาจารย์ต่อไปในการที่เขาได้ไปเป็นคุณครูเป็นผู้ที่ให้ความรู้ในประมาณนี้ครับอาจารย์คืออย่างที่เราได้เคยคุยกันไปนะว่าด้วยกับความรู้เนี่ยมันทำให้สังคมดีขึ้นครับเพราะว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ยกระดับคนที่มีความรู้นะยะอินลาฮุลลดีนะอามะนุมินกุมวัลลดีนะตุนอินมะดะรจาตคือยกระดับบรรดาผู้ที่มีอีหม่านแล้วก็ยกระดับบรรดาผู้ที่มีความรู้เนี่ยขึ้นไปเป็นระดับขั้นแล้วในวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าการเรียนศาสนาเนี่ยมันมีคือมีช่องทางที่จะไปต่อยอดได้หลายๆทางนะพี่น้องเราที่สำคัญเนี่ยเวลาที่เราเรียนส่งลูกเรียนศาสนานะพี่น้องให้เราตั้งเป้าหมายต้องมีเป้าหมายมีเข็มมุ่งนะครับที่ดีเลยแหละคือให้เรามีเป้าหมายแล้วให้เรารู้ว่าเป้าหมายหลักเลยนะคือให้ลูกเรามีอีหม่านใช่นะครับนั่นสำคัญมากคือเราอย่าเพิ่งไปมองไกลนะบางคนมองไกลว่าเดี๋ยวลูกเราจะทำงานอะไรนู่นนี่นั่นอะไรมันเยอะแยะมากมายคือบางคนมองดุนยาอย่างเดียวก็มองว่าเรียนภาษาอาหรับเดี๋ยวก็ได้ทำงานไปอยู่ในกระทรวงต่างประเทศอยู่ในสถานทูตอยู่ในไปเป็นล่ามั่งอะไรบ้างอันนั้นเนี่ยคือส่วนหนึ่งครับผมซึ่งมันคือการดำเนินชีวิตบนโลกดุนยาครับผมแต่ถ้าว่าเรามองว่าแค่ลูกเราได้มีอีหม่านอัลลอฮฺนะแล้วก็มีงานทำด้วยครับอันนั้นคือสิ่งคือผลพลอยได้นะคือถ้าลูกเราโตขึ้นปัจจุบันเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมรอบข้างเราเนี่ยมันค่อนข้างอันตรายใช่ใช่มันในวันก่อนที่สชได้มาตรวจโรงเรียนเนี่ยนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่ามีผู้ปกครองหลายๆคนไปขอที่สชว่าขอให้ลูกเขาเนี่ยได้เรียนอะไรที่เรียกว่าโฮมสคูลนะโดยที่มีเหตุผลข้อหนึ่งที่ถ้าใครบอกเหตุผลนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขารับเลยเหตุผลนั้นก็คือสังคมเขาบอกว่าไม่อยากให้ลูกไปเรียนอยู่ในสังคมที่อาจจะทำให้ลูกเขาได้เปลี่ยนไปเขาก็เลยขอเรียนด้วยกับเพราะฉะนั้นโฮมสกูลก็เป็นคือมีเป้าหมายดีนะคือแม้กระทั่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็ยังระวังเห็นถึงอันตรายที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของไอ้สังคมวัยรุ่นในการเรียนเนี่ยนะคือส่วนเราเป็นมุสลิมพี่น้องเราต้องระวังเรื่องอะกีดะห์ระวังเรื่องของการปฏิบัติว่าลูกเราถ้าไปเรียนในทางด้านของสามัญแล้วเนี่ยจะได้ละหมาด5เวลามั้ยอันนี้คือประการหลักเลยนะพี่น้องเราอยู่เนี่ยนะให้เรารู้ว่าให้เราวางเป้าหมายหลักของเราว่าเราอยู่เพื่ออะไรครับนะแล้วพอเราที่เรารู้จักอายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ามาคอลักตุลญินนะวัลอินซ์อิลลาลิยะอ์บูดูนและฉันไม่ได้สร้างญินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อให้มาอิบาดะห์ต่อฉันเพราะนั้นการทำอะไรก็ตามที่มันทำให้เราทำอิบาดะห์ไม่ได้เนี่ยแสดงว่าอันนั้นน่ะเราต้องเขี่ยออกไปเพราะมันคือสิ่งรองสิ่งหลักของเราคืออินลาลิยะบูดูนเพื่อมาอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเรามองไกลๆพี่น้องมองใกล้เราต้องการไปส่งสวรรค์ต้องการอยู่สบายอ่ะไม่มีใครต้องการอยู่ลำบากนะแต่อยู่ที่ว่าใครจะมีวิสัยทัศน์ในการมองไกลกว่ากันครับผมคนมองแค่โลกดุนยาเงี้ยครับใช่ชีวิตเขาก็มีแค่การอยากจะกินนอนนะครับแต่งงานหรือว่างานมีครอบครัวครับผมนะคือมีแค่ว่าอยากจะมีบ้านอยู่อย่างสบายอยากจะมีภรรยาอยู่อย่างสบายอยากจะมีรถขี่อย่างนี้มีลูกหลานเนี่ยนะครับมีถึงประดับอำนวยสะดวกความสะดวกมากมายแต่อิสลามก็ไม่ได้ห้ามนะ
อิสลามกับสนับสนุนว่าถ้าเขามีความรู้มีอีหม่านมีความศรัทธาเนี่ยเขาจะไปทำงานแขนงใดซึ่งเป็นงานที่ฮาลาลนะครับต้นน้ำที่ฮาลาลเลยเนี่ยที่อัลเลาะห์ทรงอนุมัติการงานนั้นนะมันก็มีประกาศมีความจำเริญมีน้อยเขาก็มีความรู้สึกพอเพียงเต็มที่กับความพยายามในการในงานนั้นๆก็มีความพอเพียงนะครับไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นให้เกิดความเสียหายนะครับไปสร้างความอัตถามเพราะบางทีเนี่ยอาจารย์คนที่มีความรู้นะครับในสังคมทั่วไปเนี่ยส่วนมากเลยที่เขาทำผิดกันนะอันนี้มองถึงภาพรวมๆนะในสังคมที่เราก็คงจะคิดเหมือนกันนั่นแหละครับว่าไม่ใช่คนที่เขาไม่ได้เรียนนะอาจารย์ขอโทษนะบางประเทศแล้วกันคือกำลังจะบอกว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนเยาวชนคนหนุ่มสาวนะครับให้เขามีคุณธรรมในเรื่องของการเรียนนะครับสังคมเสียหายนะคนมีความรู้โกงและโกงฉลาดด้วยคนที่อาจจะเรียนแล้วนะครับมีความรู้แต่ไม่ได้ศรัทธาเนี่ยไปเป็นอะไรเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองเรื่องอะไรที่มันจะได้สตางค์เรื่องของการคดโกงคนจนๆคนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยเขาทำไม่ได้หรอกอาจารย์นี่แหละคนที่มีความร่ำรวยคนที่มีความรู้เนี่ยความรู้อย่างนี้ไม่ยังประโยชน์กับสังคมเลยนะอาจารย์เราก็หวังว่านักเรียนเยาวชนเมื่อเขามีความรู้เขาจะยังประโยชน์ให้กับสังคมได้เพราะฉะนั้นในคือในมุมหนึ่งเนี่ยที่อัลกุรอานได้สอนเรานะอัลกุรอานได้บอกเราถึงการตำหนิการตำหนิในสังคมที่เป็นญาฮิลียะนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอัฟะฮุกมันญาฮิลียะติยะบะกูนอะมันอะห์ซะนุมินัลลอฮฮุกมันลิกอมินยูกีนูนอายะห์นี้เนี่ยคือให้เราคิดใคร่ควรให้ดีพี่น้องแล้วเราจะอยากออกจากแนวทางของญาฮิลียะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกอัฟะฮุกมันญาฮิลียะติยะบะกูนฮุกกลมของคือการตัดสินของพวกญาฮิลียะห์เนี่ยครับผมเป็นสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายต้องการใช่ไหมเราตั้งคำถามนะครับเรามาทบทวนนะว่าอะไรบ้างที่เป็นคือเป็นตาการตัดสินที่มาจากพวกญาฮิลียะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตำหนิคือมีอยู่หลายสิ่งหลายอย่างที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ตำหนิคือหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของอีหม่านเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เนี่ยพวกญาฮิลียะห์เนี่ยไม่พอใจในการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่เพียงผู้เดียวครับรักอัลเลาะห์เหมือนกันรู้รักอัลเลาะห์เลยแหละครับรักเลยบางอายะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกพี่น้องอย่าแปลกใจนะครับผมบางคนไม่เคยได้ยินคำนี้เนี่ยว่าพวกมุชริกีนรักอัลเลาะห์นะรักเลยเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอัลกุรอานครับนะว่าพวกนี้เนี่ยรักอัลเลาะห์ครับหมายนะว่ามินันนาซิมายัตตะคิซูมินดูนิลลาฮิอันดาดะยูฮับบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์ครับคือมีมนุษย์ที่ยึดเอาสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมาเป็นสิ่งเทียบเคียงใช่เอามาเคียงคู่กับอัลเลาะห์ตะอาลาครับผมแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นผู้สร้างนะแต่ไปทําอิบาดะห์ต่อสิ่งนั้นแล้วก็อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ครับยูฮับบูนะฮุมกะฮุบบิลลาห์พวกมุชริกีนเนี่ยไปรักสิ่งนั้นเหมือนกับการรักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูที่อาจจะอายะห์เนี่ยนะครับมีเทคนิคมากๆนะอาจารย์ประมาณว่าคือเราพูดถึงเอ๊ะถ้าหากว่าเราผิดถ้าหากคนกำลังผิดกับอัลเลาะห์เนี่ยเพียงแค่ตั้งภาคีใช่ไหมแต่นี่ตัวอย่างของบรรดาผู้มุชริกีนเนี่ยบรรดาคนเหล่านี้รักอัลเลาะห์เหมือนกันในขณะเดียวกันก็รักไอ้พระเจ้าที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยนะครับที่เขาสมมุติขึ้นมาด้วยให้ความรักเสมอเหมือนนะครับบางทีมากกว่าซ้ำๆในการที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับเพราะนั้นเราต้องระวังในเรื่องมุมนี้ให้มากนะว่าเราจะเอาแนวทางฮูจาฮิลียะเข้ามานะอีกแนวทางก็คือแนวทางที่ต้องพึงระวังนะอันนี้คือสิ่งที่เราได้สัมผัสได้ก็คือแนวทางของญาฮิลียะที่สตรีนะสตรีได้สัมผัสกันอยู่โดยที่อาจจะไม่รู้ตัวนะก็คือที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าวะลาตะบัรรุจนะตะบัรรุจันญาฮิลียะติลอูลาครับผมคืออย่าแต่งตัวอวดโฉมเหมือนการตะบรุษเหมือนการแต่งตัวอวดโฉมของพวกญาฮิลียะห์ในยุคแรกยุคมืดยุคก่อนที่ท่านบีจะนำอิสลามมาบอกคือตะบรุษก็คือการแปลได้หลายความหมายนะพี่น้องหนึ่งก็คือการแต่งตัวด้วยกับอะไรฮะไม่ปกปิดอัลเลาะห์ครับผมซึ่งการนั่งเปิดอัลเลาะห์เนี่ยมีอยู่หลายอย่างด้วยกันครับนะหนึ่งคือการเปิดอัลเลาะห์สองการแต่งกายสองการปกปิดโดยที่ไม่ถูกหลักการก็คือการใส่กางเกงรัดๆการใส่เสื้อรัดๆแล้วก็คลุมหัวเป็นแฟชั่นเลยนะพี่น้องเราต้องย้อนกลับมาเข้าใจนะว่าฮิญาบอาภรณ์ของเราเนี่ยนะที่อิสลามได้มาเนี่ยคืออาภรณ์ที่ปกปิดความสวยงามเพื่อเป็นการป้องกันฟิตนะครับแต่ในยุคญาฮิลียะห์เนี่ยนะบางทีเขาก็ใส่ชุดปกปิดกันนะแต่ว่าเป็นชุดที่อวดโฉมอวดความสวยงามแต่คิดว่าบางคนในนิยามปัจจุบันบอกให้มันน่าค้นหาอันตรายอันตรายนะพี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราค้นหาเนี่ย
เราต้องย้อนกลับมาดูว่าอย่าไปอยู่ในฮุกกลมของพวกญาฮิริยะครับผมคืออย่าไปเอาแนวทางพวกญาฮิริยะมาใช้แล้วเราจะได้เราจะประสบความสำเร็จครับนะแสดงว่าการเรียนเนี่ยอาจารย์ก็มุ่งเน้นถึงเรื่องของมุสลิมะนะครับนักเรียนผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าอย่างที่นำเรียนแล้วครับว่าผู้หญิงไม่ไปอยู่ในนอกในสังคมเนี่ยความอันตรายมันเกิดขึ้นอาจารย์บางคนบอกอย่างนี้ครับอาจารย์เมื่อพูดถึงตะบะรุตพูดถึงเรื่องการประดับแต่งตัวเครื่องประดับครับนะครับยุคอาหรับยุคมืดยุคยิสยาเนี่ยแม้กระทั่งกระดิ่งอะไรนะกระพวนบ้างเดินผ่านผู้ชายไปให้มันดังครับให้มันดังให้เกิดสนใจหรือกลิ่นหอมอาจารย์น้ำหอมโอ้เอ๊ะทำไมเราผู้หญิงใช้น้ำหอมได้แต่มันมีหลายอย่างที่จะนำพาไปสู่เรื่องราวความนึกคิดของคนที่มีหัวใจที่ขอโทษนะหัวใจที่สกปรกอ่ะมันมีอยู่ไงในสังคมแย่ๆครับอาจารย์ฉะนั้นการปกปิดถ้าบางคนเอาคลุมหัวคลุมหิญาบแล้วท่านนบีก็ตำหนิใช่ไหมกับการคลุมหิญาบที่คล้ายๆกับตรนกโอดนะครับผมคือสร้างจุดเด่นให้เกิดขึ้นในตัวเองนะครับผมอย่างที่ในฮะดีษที่อาจารย์บักได้บอกมาว่าเขาได้อะไรเดินเวลาเดินไปเนี่ยมีเสียงกิ้งกิ้งอยู่ที่เท้าก็แมวมาอ้าวไม่ใช่เพราะนั่นเนี่ยคือการสร้างจุดเด่นจะเป็นด้วยกับจุดเด่นอะไรก็ตามนะเป็นเรื่องที่ต้องแต่อันนี้มันคือความละเอียดอ่อนนะใช่มันเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากการที่เราคือผู้หญิงเนี่ยเป็นเพศที่ละเอียดอ่อนการที่เราจะพยายามให้เขาได้เข้าใจในหลักการเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆครับบางทีว่าไปเปรี้ยงเดียวงอนเลยใช่ถูกต้องนะบางทีบางเรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นเลยต้องพยายามคือเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในการที่ค่อยๆมีการตัดรถมีการพยายามให้มีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยด้วยกับคือการใช้ฮิกมาของเรานะใช้ความสามารถของเราครับคนใกล้ตัวเราเนี่ยเราต้องเป็นคนที่รู้ว่าเขาพร้อมแค่ไหนรู้ว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนให้มันนำไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงแล้วนำไปสู่สิ่งที่แย่กว่าเนี่ยนะก็ค่อยเปลี่ยนแปลงเหมือนแต่อิบนุกอยิมได้บอกนะว่าอิดะกานะอินการุนมุนกัรยัดดีอิลามุนกัรอาอัลบัมการุนมุนกัรมุนกัรถ้าการเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดีเนี่ยมันนำพาไปสู่สิ่งไม่ดียิ่งกว่าแสดงว่าการเปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดีนั่นแหละคือสิ่งไม่ดีคือเปลี่ยนแปลงแทนที่มันจะดีแทนที่จะไม่ดีกลายเป็นไม่ดีไปซะเพราะการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วเรารู้ว่ามันจะพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีอย่างเช่นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาแต่งตัวคือเขาแต่งตัวไม่คุมหัวนะแต่ว่าเขานุ่งกางเกงขายาวเรียบร้อยแต่งตัวเสื้อแขนยาวเรียบร้อยแล้วเรารู้ว่าถ้าเราไปว่ามันเนี่ยมันนุ่งสั้นแน่ประชดใช่ไหมคนนี้ชอบประชดประชดเอาสิว่าเลยแสดงว่าการที่เราไปว่ามันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็แสดงว่าการความละเอียดอ่อนอย่างที่จะได้นำเรียนเรื่องสำคัญที่จะนักศึกษาบอกกล่าวเนี่ยคนใกล้ตัวเราเนี่ยนะครับก็มันทั้งที่คนใกล้ตัวก็ตามก็ต้องมีเทคนิคเหมือนกันนะอาจารย์แบบว่านะแต่บางคนบอกอาจารย์ชอบตรงๆอย่างนี้แหละพูดเลยแต่การพูดเลยเนี่ยบางทีแหมมันกระทบก็บ่งบอกให้รู้ว่าเขาไม่มีเฮกมาแล้วก็ไม่แสวงหาเฮกมาครับว่าฉันคนตรงๆพูดเลยเนี่ยคือแสดงว่าเขาไม่สว่างมากซึ่งแนวทางท่านนบีเนี่ยคือการใช้ฮิกมะใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาครับบางครั้งการทงๆเลยเนี่ยมันไม่นำพาสู่การแก้เสียก็เสียนะแต่มันนำพาไปสู่สิ่งที่มันแย่ครับก็บางคนครับผมอาจารย์บางคนเนี่ยกำลังเข้าใจซุนนะห์นบีนะแต่พอเวลาโดนตำหนิโดนทิ่มแทงโดนอะไรเข้าไปแล้วเนี่ยถอยเลยทีนี้บอกว่าไม่เอาละซุนนะห์ก็จริงนะบางทีหรือบางทีบางคนบอกอย่างนี้นะครับแวะเรื่องครอบครัวเรื่องความเป็นอยู่นะสามีภรรยาซึ่งเรื่องของความรู้เนี่ยจะต้องเรียนปฏิบัตินะครับบางคนเนี่ยใครภรรยาอาจารย์หรือเปล่าฮะบางคนบอกอย่างนี้ภรรยาไม่ใช่นะแบบเรื่องแบบอะไรนั้นก็เรียกว่ามุมหนึ่งนะครับที่บอกว่าบางคนบอกอย่างนี้อาจารย์ผมเป็นสามีนะคุณต้องต่ออัดผมนะที่การต่ออัดอาจารย์เรื่องนี้ก็มีคนถามมีพี่น้องถามอยู่ต่ออัดคำว่าต่ออัดที่อาจจะสามีคนหนึ่งครับเข้าใจศาสนารู้ศาสนาอยู่บ้างแต่เวลาเกิดปัญหาเนี่ยประมาณว่าใช้คำว่าต่ออัดเนี่ยมาให้ขอบเขตกับภรรยาอย่างนี้อาจารย์ขอบเขตมันอยู่ไงอย่างมันมีอายะที่อายะที่บอกว่าอัรริญาลุกอวามูนะอะลันนิสาครับผมคือผู้ชายเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคนที่เกาวามวยซึ่งเป็นผู้ที่ครับผมพยายามที่จะให้ผู้หญิงเนี่ยมีความมั่นคงให้ได้มีความซื่อตรงมีการยืนหยัดให้ได้ครับผมนะคือถ้าเราอ่านอายะนี้เพียงแค่อายะเดียวเนี่ย เราก็จะมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วฉันเหนือเธอนะเธอต้องอยู่ภายใต้อำนาจของฉันเอาต้องคำว่าต่ออัตมาผู้นี่ฉันสั่งอะไรก็ต้องครับผมมีซอฮาบะห์ท่านหนึ่งนะยกหลักฐานนี้เนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเอาว่าตาลาได้กล่าวว่าอย่างนี้เนี่ยว่าผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่คอยจัดการเรื่องต่างๆของผู้หญิงเนี่ยแล้ว
ฉันเนี่ยชอบที่จะให้ภรรยาของฉันเนี่ยแต่งตัวสวยๆให้ฉันดูเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีให้ภรรยาของฉันดูเหมือนกันอ๋อมันก็ต้องให้เหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็ในอายะคือพี่น้องเวลาที่เราอ่านเรื่องใดเนี่ยแนวทางอุลามะนะใช่ต้องรวมเรื่องนั้นรวมหลักฐานในเรื่องนั้นเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ด้วยกันเอามาแล้วก็ตัดสินครับผมเพราะว่าบางทีเราอ่านอายะมุมเดียวเนี่ยแล้วเราก็สอนอยู่มุมเดียวตามนั้นเลยมันเลยทำให้เราเนี่ยทึมๆไปมันพวกรอฮิริยะครับผมพวกรอฮิริยะเนี่ยคือพวกที่เอาแต่เพียงหลักฐานเพียงแค่ที่เรานอกเปลือกนอกครับผมแล้วก็ไม่ได้เข้าใจบริบทถึงคือพวกรอฮิริยะเนี่ยนะหนึ่งในสิ่งที่พวกรอฮิริยะคือเอาแต่ตัวบทนะครับผมไม่ค่อยเอาความเข้าใจไม่ค่อยนะกลับไปหาความเข้าใจธรรมดาแล้วไม่ค่อยมีการพิจารณาเท่าไหร่ตัวบททึมๆมาเลยหนึ่งในนั้นก็คือที่เขาบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอะไรนะหญิงที่บริสุทธิ์เนี่ยอิดนุฮาสุกูตัวฮาเวลาที่เราไปถามผู้หญิงคนหนึ่งในเรื่องการแต่งงานนะครับท่านนบีได้บอกว่าคือการที่นางเงียบเนี่ยคือการตอบรับยอมรับในมีการทาบทามในการที่จะสู่ขอกันสมมติเราไปบอกผู้หญิงคนหนึ่งเราบอกฟาติมาว่าฟาติมาเอาไหมเนี่ยอาจารย์อับูบักเนี่ยชอบไหมถ้าฟาติมาเงียบยกสักใกล้ตัวเป็นแล้วครับผมว่าน้องเข้าใจง่ายดีดีครับดีเอาอันนี้อันนี้เป็นตัวอย่างตัวอย่างนะครับตอน40ปีที่แล้วตอนที่อาจารย์ไม่ได้แต่งงานใช่ครับยาวไปหน่อยครับฟาติมาแล้วถึงนั่นจุดนิ่งเข้าใจไหมนิ่งคือถ้าหาว่านางนิ่งแสดงว่านางยอมรับครับพวกฟาติมาได้บอกว่าถ้าเกิดว่านางบอกว่าเอาแสดงว่าแต่งไม่ได้อ้าวเป็นอย่างนั้นไปเพราะนบีบอกว่านิ่งคือการยอมรับแสดงว่าพูดไม่ใช่การยอมรับเป็นอื่นไปละเป็นอื่นไปอันนี้คือแนวทางที่ผิดนะพี่น้องคือยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นถึงแนวทางของพวกรอฮิริยะที่เขาเอาแต่ตัวบทครับนะไม่เอาความเข้าใจไม่กลับไปหาผู้รู้ไม่กลับไปหาบรรดาผู้หลักมานะแล้วพวกนี้ก็จะหลงทางไปแนวทางของพวกควาริดก็เช่นกันเอาแต่ตัวบททึ่มๆมาเลยครับเนี่ยแล้วก็ไม่เอาความเข้าใจของบรรดาผู้หลักมาอธิบายอย่างเช่นเวลาเขาเจอหลักฐานนั่นเรียกว่าลายัสนิซานีฮีนัสนีวะฮุวะมุมินคนทำซินาเนี่ยเวลาที่เขาทำซินาเนี่ยเขาไม่ใช่มุมินเอาอย่างนั้นเลยวะลายัชรุบุนวะลายัชรุบุนคอมรฮีนายัชรุบุฮาวะฮุวะมุมินแล้วเวลาที่เขาดื่มเหล้าเนี่ยเขาไม่ใช่มุมินแต่ขณะที่เขาอยู่พูดก็เลยบอกว่าเพราะฉะนั้นใครดื่มเหล้าเป็นกาเฟรใครทำซินาเป็นกาเฟรเลยบอกว่าจึงสรุปข้อสรุปของขวาริชเข้ามาก็คือว่าคนที่ทำบาปใหญ่คือไม่มีโอกาสได้ปรับได้กลับตัวอิสติกฟาร์ตไม่มีซึ่งทางกับทางของอัลลอฮ์ซุนนะฮ์มันจะมาครับได้บอกว่าหะดีษนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าปฏิเสธอีมานทั้งหมดเลยครับผมแต่ปฏิเสธความสมบูรณ์ของอีมานหมายความว่าคนทำซินาเนี่ยอีมานเขายังไม่สมบูรณ์ครับคนที่ทำดื่มเหล้าเนี่ยอีมานสมบูรณ์คนที่ขโมยของเนี่ยอีมานของเขายังไม่สมบูรณ์จึงกลับมาหาความเข้าใจที่บรรดาอุลามะได้มาทำการอธิบายถ้าไม่งั้นเนี่ยเราก็จะหลงทางไปใช่ทีนี้กลับมาหาในเรื่องของเรานะที่ครับผมบักได้เปิดประเด็นมาครับผมก็คือเรื่องสตรีครับเรื่องสตรีที่ครับผมอะไรฮะคนที่บอกว่าบอกกับสตรีบอกกับภรรยาว่าฉันเป็นแบบนั้นฉันเป็นแบบนี้จะต้องมาตามแนวทางฉันต้องทำครับผมเวลาที่ต้องการให้ภรรยาทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยบอกว่าอัลเลาะห์สั่งให้เธอตออัตต่อฉันนะต้องตออัตสิครับผมเขาไม่มีความเข้าใจเรื่องของศาสนาเขาบอกตอนเป็นภรรยาไม่รู้ทำไม่ทันไม่รู้ทำไงแล้วเนี่ยครับเพราะมีหะดีษอยู่บทนึงครับที่ท่านนบีสอนให้เรารู้ถึงธรรมชาติของผู้หญิงครับนะว่าคือท่านนบีได้บอกว่าโคลิฟาตินมารอะมินฮะดีละครับผมผู้หญิงได้ถูกสร้างมาจากซี่โครงครับซี่โครงเราว่าที่อยู่ทางซ้ายซี่โครงมันงอแหละนะครับคือซี่ฐานครับผมท่านนบีได้บอกว่าฟาอินนาอะวะจัดเดลอะอะลาแล้วซี่โครงที่มันงอสุดเนี่ยก็ซี่โครงซี่บนสุดเราจับดูนะเราจับคุณยังถูกสร้างมาจากซี่โครงซี่บนสุดมันค่อนข้างจะเปราะบางเลยการที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างนบีสร้างพระนางฮาวามาจากนบีอาดัมมาจากซี่โครงของนบีอาดัมแล้วก็ท่านนบีครับผมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอิดาดะฮับตะตุกีมูฮากัสตะฮาถ้าหากว่าเจ้าได้ทำการอะไรฮะมีความพยายามที่จะทำการให้จะทำให้ผู้หญิงเนี่ยจะทำให้สตรีเนี่ยมีความอะไรฮะมีความมั่นคงตามที่ต้องการครับกษัตริย์ตาแสดงว่าเจ้ากำลังหักซิกโครงก็ฮะดิษนี่จะสอนให้เรารู้ว่า
ธรรมชาติธรรมชาติของผู้หญิงครับผมว่าคือท่านนบีบอกในหะดีษซอฮีฮ์นะพี่น้องท่านนบีบอกเราไว้ว่าผู้หญิงสร้างมาจากซี่โครงแล้วซี่โครงที่มันนะซี่โครงที่มันงอสุดเนี่ยค่อนข้างจะใช่ครับก็คือซี่โครงซี่บนสุดแล้วผู้หญิงก็ถูกสร้างมาจากซี่โครงอันนั้นครับผมเพราะฉะนั้นเราจึงต้องอะไรใจใจเราจึงต้องไม่ทำในสิ่งที่ท่านนบีกำลังกล่าวไว้เนี่ยว่าอิซาตะฮับตะตะเปมากะซัรตาถ้าหากว่าเจ้าพยายามที่ทำให้ซี่โครงอันนั้นเนี่ยมันงออยู่ใช่ไหมอาจารย์ครับผมใช่ฮะพยายามทำให้มันตรงเนี่ยเป็นไงหักกะซัรตาแสดงว่าเจ้าหักมีน้องลองไปจับซี่โครงดัดให้มันตรงดูนะไม่ต้องซี่โครงตัวเองนะซี่โครงแพะซี่โครงวัวซี่โครงใช่ใช่แกะอะไรเนี่ยไม่ต้องลองไปจับดูซี่โครงแพะอะไรกันนะพยายามที่จะหักพยายามที่จะแต่งให้มันตรงเนี่ยมันไม่ได้คือซี่โครงแพะอะไรกันซี่โครงวัวเนี่ยมันอาจจะซี่โครงภรรยาลองจับดูนะครับมันจะหักเลยแล้วท่านนบีก็ได้บอกต่อไปว่ากัสรูฮาตอลากูฮาคือการหักมันเนี่ยก็คือการหย่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยเอาหลักฐานในเรื่องนั้นเนี่ยมารวมกันมาประมวลรวบรวมนะครับให้มากที่สุดแล้วก็มาใช้ครับแสดงว่าหน้าที่ของเราคืออะไรฮะหน้าที่ของเราคือการสอนภรรยาแล้วหน้าที่ของเราคือต้องรู้ว่าภรรยาจะไม่มีทางตรงตามที่เราต้องการในทุกประเด็นนี่คือเราต้องรู้นะเราต้องรู้นะว่าเขาไม่มีทางที่จะตรงตามที่เราต้องการทุกประเด็นครับผมเพราะนั้นการที่เราพยายามจะอะไรฮะจะทำให้ตัวเองดูว่าฉันเนี่ยแจ๋วฉันเนี่ยเจ๋งกับฉันไม่ได้ฉันเนี่ยเจ๋งมากภรรยาของฉันเนี่ยคือตรงตามที่ฉันต้องการทุกอย่างบอกซ้ายกับซ้ายบอกขวาก็ขวาบอกหยุดก็หยุดครับผมบอกให้เบรกก็เบรกอะไรคือเด็ดขาดภูมิใจว่าความภูมิใจแสดงว่าคุณไม่เข้าใจธรรมชาติของผู้หญิงครับและถ้าหากว่าทำแบบนั้นเนี่ยมีสองอย่างครับคือหนึ่งหักภายนอกสองหักภายในโอ้ภายในนี่อันตรายนะคือหักภายนอกก็คือคืออะไรฮะก็คือหย่าเลยครับหักภายในก็คืออยู่กับเราแบบแทรมานทรมานที่โครงจะหักทรมานแล้วเจ็บปวดนะเพราะฉะนั้นมันก็แสดงออกเรื่องคำพูดมาการกระทำพอหนักเข้าสังเกตว่าคือคิดว่าการที่ภรรยานะผู้หญิงเนี่ยที่เป็นคู่ครองของเขาเนี่ยคือไม่ตามเขาเอาคำว่าตอัดมาขู่หรืออะไรที่บอกแล้วอย่างนี้ถ้ารู้เหมือนว่าไม่เชื่อฟังคิดว่าไม่เชื่อฟังมันก็ลำบากคำพูดก็จะออกมาคำพูดในการดูถูกอย่างเธอจะพูดเยอะนะเดี๋ยวฉันมีไม้เด็ดนะเดี๋ยวจะคำว่าตอลักจะตามมาอย่างเงี้ยมันก็เกิดปัญหานะจ๊ะเพราะในสังคมเนี่ยถึงว่าการเรียนรู้อิสลามนะครับในความเป็นสามีภรรยาเรื่องเหล่านี้ก็ต้องรู้ด้วยแล้วก็เรื่องของสามีภรรยานะครับเรื่องพวกนี้น่าสนใจที่ว่าบางคนพ่อบอกว่าอย่างเงี้ยบอกว่างอนที่เธอฉันจะได้ค้นหาเธอได้ถ้าไม่งอนเลยมันไม่มีความสุขแต่ผู้ชายบางท่านบอกฉันชอบเวลาที่ภรรยางอนก็เล่าอ่ะนะเอาทำไมอ่ะบางดูแล้วชอบค้นหาเธอประมาณว่ามันเป็นอะไรนะมันเป็นการอยู่ด้วยกันแล้วก็ต้องมองว่าเธอเราจะอยู่กับเธอยังไงปรับยังไงมีมุสลิมบางคนเหมือนกันในการพ่อก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยซื้อเสื้อให้บางสองตัวใส่แต่อีกตัวนึงไม่เห็นใส่เลยอันนี้เรื่องคือดูมาเรื่องบางทีเรื่องเล็กๆเนี่ยซื้อหมวกให้สองใบทำไมเบอร์ใบอื่นไม่ใส่ไม่สวยได้ไงไม่ชอบใจได้ไงถึงใส่ใบเดียวบางทีแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีเขาก็มีได้เหมือนกันนะผู้หญิงนะแสดงว่าต้องใช้อะไรครับใช้เทคนิคหลายๆอย่างนะที่จะอยู่ด้วยกันนะอาจารย์ต้องมีความสามารถคือภรรยาผมเนี่ยเขาชมผมอยู่ตลอดว่าอาจารย์เนี่ยมีความสามารถอาจารย์มีความสามารถในการพูดให้ตัวเองถูกได้เสมออันนี้ชมใช่ไหมชมว่าเป็นคำชมชมชมอาจารย์คำชมแหมความชมที่แฝงไว้ด้วยความเป็นห่วงโดยประมาณนั้นก็สามารถพูดตัวเองถูกได้เสมอครับตอนนี้อาจารย์เวลาเกิดปัญหามันก็อาจจะลามไปถึงอย่างที่อาจารย์นำเรียนน่าสนใจนะครับพี่น้องครับเรื่องของมันหักภายในเนี่ยหนักแต่ข้างในเนี่ยมันคือการมีชีวิตคู่มันต้องมีความสุขนะถ้าหากว่าไม่เกิดความสุขนะครับมันก็มีอะไรที่จะทิ่มแทงผมว่าอยู่ไปก็มีปัญหาแหละนะครับมีปัญหาเลยนะครับผมคือตาละให้มีการสร้างอยู่ด้วยกันเพื่ออะไรฮะวัจนะเป็นมาวัดเตาวะมาให้มีความรักและความเมตตาครับผมเพราะในชีวิตคู่ถ้าเกิดว่าไม่มีความรักไม่มีความเมตตาต่อกันเนี่ยมันก็อะไรฮะเป้าหมายหลักของการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันก็หายไปครับผมการให้กำลังใจแต่พูดอาจารย์นั่นรวมอยู่ในการเรียนนะหัวข้อของเรามันโรงเรียนของเราไม่ใช่แต่ว่ากำลังจะเรียนกับพี่น้องว่าถ้าหากมุสลิมหรือลูกๆผู้หญิงของเรานะครับได้เรียนแล้วเนี่ยรู้พื้นฐานของการเรียนรู้อิสลามแบบนี้นะครับแล้วใครคนหนึ่งที่อาจจะมาเป็นอะไรนะเป็นคุณพ่อของหลานๆของตุ๊กตีตัวอย่างเนี่ยครับ
เขาต้องรู้ว่าทำไมอิสลามถึงว่าเลือกคนที่มีศาสนานะเพราะคนที่มีศาสนามีมารยาทที่ดีเขาไม่ทำให้คู่ชีวิตของเขาที่อัลลอฮ์จะทรงคัดสรรให้เขาเนี่ยจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดความบอบช้ำหรอกใช่ไหมเขาต้องมีศาสนารู้ว่าจะพูดกับภรรยายังไงกับอะไรยังไงนี่มันมีในส่วนนั้นเขาต้องรู้ว่าต้องเรียนรู้ไงอาจารย์ครับผมมีพี่น้องทักทายมานะครับผมก็เลยๆอยู่ว่ามีใครสรรเสริญเราบ้างในนี้คุณวิริศพลสุขสุมิตรนะอามีนนะบอกอามีนครับผมแล้วก็คุณแอมแอมโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับสิริเนนท่านท่านสัตว์ท่านหลวงอัสลามุอะลัยกุมค่ะครับอะลัยกุมสลามอาจารย์ทั้งสองพร้อมทีมงานด้วยนะทีมงานรับสลามด้วยนะครับน้องๆหลังกล้องหลังไมค์เนี่ยฮัจจีตัวบาเขาก็กำลังจะเป็นคุณพ่อแล้วนะครับดีใจแทนด้วยอาจารย์เมื่อกี้เราพูดถึงตรงเนี้ยอย่างที่เรียนว่ามันเรื่องของความรู้ทั้งหมดเลยพื้นฐานเรื่องง่ายๆเรื่องกายๆเรื่องพวกนี้มันทำให้เกิดความชีวิตครอบครัวมีความสุขตัวอย่างของซอฮาบะห์เรื่องของการให้กำลังใจกับสามีก็มีเยอะนะอาจารย์ครับผมครับผมคือในแบบอย่างนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางให้กับซอฮาบะห์นะในการเป็นคนที่คอยเคียงคู่ครับผมนะเคียงคู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสามีอย่างหนึ่งนั่นก็คือภรรยาท่านนบีนั่นแหละใช่ครับถูกต้องก็คือให้คอดิญะห์ครับท่านหญิงคอดิญะห์เนี่ยคือเป็นหลักเลยนะเป็นต้นแบบนะที่อัลเลาะห์ทรงพระพระทัยนะครับผมคอยปลอบใจท่านนบีคอยให้กำลังใจท่านนบีคอยอยู่เคียงข้างท่านนบีแม้ทั้งตอนที่ท่านนบีได้ไปรับวะฮีเนี่ยคอดิญะห์ได้ปลอบใจท่านนบีเลยว่าโอ้อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ทอดทิ้งท่านหรอกใช่เพราะท่านเป็นคนที่ทำความดีแบบนั้นดีแบบนี้ท่านคนที่คอยช่วยเหลือคนนั้นคนที่คอยให้เกียรติแขกท่านเป็นคนที่คอยนะคอยทำให้คนอื่นมีความสุขครับผมอันนี้คือท่านหญิงคอดิญะห์คอยดูแลท่านนบีท่านหญิงไอชะใช่นะไอชาก็เป็นคนที่คอยอยู่เคียงข้างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วไอชาเนี่ยเป็นคนที่เป็นห่วงท่านนบีนะเป็นห่วงท่านนบีมากแล้วก็อยู่เคียงข้างท่านนบีอยู่ตลอดครับผมนะท่านอุมซะละมะห์เป็นหนึ่งในภรรยาท่านนบีอีกคนนึงเนี่ยคือเป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาท่านนบีใช่ว่าเวลาท่านนบีได้มีความหนักใจในเรื่องใดนะคำปรึกษาที่หาทางออกให้อย่างในเหตุการณ์ฮุดัยบียะห์ใช่ครับใช่เรื่องนี้สำคัญนะเป็นความที่ดีมากเลยครับอาจารย์ที่นางได้เป็นคนแนะนำท่านนบีคือท่านนบีบอกให้ซอฮาบะห์ได้ทำการตะฮัลลุลตะฮัลลุลคือการเปลื้องอุมรอห์นะครับผมทำการเชือดแพะเชือดแกะซอฮาบะห์ยังไม่ทำครับผมเข้ามาภรรยาเข้ามาอุมมุซะละมะห์อุมมุซะละมะห์บอกว่าพวกเขารอท่านอยู่เหมือนกับซอฮาบะห์ยังมีความหวังยังมีความหวังว่าอาจจะได้เข้าไปทำอุมรอห์ต่อครับผมแต่อุมมุซะละมะห์ได้บอกว่าพวกเขารอท่านอยู่ท่านออกไปแล้วทำให้เขาดูสิเดี๋ยวเขาก็ทำตามท่านนบีก็ออกไปแล้วทำแล้วซอฮาบะห์ก็ทำตามกันหมดเลยคนรีบเนี่ยนะแบบแย่งที่ว่าจะแย่งกันอะไรประมาณนั้นอีกหนึ่งตัวอย่างในแบบอย่างที่ดีงามนะครับเป็นภรรยาที่ดีงามในการให้กำลังใจท่านนบีนะคือเป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับผมอันนี้พี่น้องฟังก็เป็นความรู้นะเราอาจจะไปไม่ถึงในอีหม่านของผู้หญิงคนนี้เนี่ยก็คืออีหม่านของท่านหญิงซาอุดะห์อัลลอฮฺอักบาร์ภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งนางเนี่ยเป็นภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อะไรฮะที่อยากจะให้ท่านนบีเนี่ยมีความสุขครับผมและอยากจะให้กำลังใจท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนางก็เลยพอเวลานางรู้ว่าในตอนบ้านปลายเนี่ยนะนางรู้ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักอาอิชะห์มากอัลลอฮุอักบาร์นางมอบวันของนางเนี่ยให้กับอาอิชะห์สิทธิ์ของท่านหญิงศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับพึงจะได้พึงจะมีแต่ที่เป็นสิทธิ์ของตัวเองอยู่แล้วครับนางมอบวันของนางให้กับท่านหญิงอาอิชะห์ครับซึ่งสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับผมมันคือการหนึ่งคือการเสียสละหัวใจล้วนๆร้องหัวใจล้วนๆและสามเป็นการทำที่ต้องการให้ท่านนบีมีความสุขซึ่งนางหวังผลตอบแทนในโลกหน้าผลตอบแทนในโลกอาเคโรแล้วในตอนบั้นปลายชีวิตท่านนบีเนี่ยท่านนบีได้อะไรฮะบอกคือตอนที่ท่านนบีได้ล้มป่วยนะล้มป่วยเจ็บเนี่ยมีภรรยาเหลืออยู่9คนท่านนบีล้มป่วยแล้วท่านนบีก็วนเวียนอยู่ในบ้านภรรยานะสับเวียนไปเรื่อยๆนะแต่พอเวลาในรายงานช่วงหลังๆนะซอฮาบะห์ได้บอกว่าท่านนบีจะถามตลอดว่าพรุ่งนี้ฉันอยู่บ้านใครพรุ่งนี้ฉันอยู่บ้านใครครับและบรรดาภรรยาทั้ง9คนเนี่ยก็เข้าใจในคำถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าท่านนบีถามว่าเมื่อไหร่จะถึงบ้านอาอิชะห์อัลเลาะห์แต่ไม่ถามตรงๆนะแค่ถามว่าพรุ่งนี้ฉันอยู่บ้านใครเนี่ยพรุ่งนี้บ้านใครเนี่ยคือภรรยาเนี่ยเข้าใจท่านนบีทันทีเลยครับผมนะว่าท่านนบีเนี่ยอยากจะอยู่บ้านอาอิชะห์ครับแล้วท่านนบีก็ขออนุญาตภรรยาทุกคนบอกว่าฉันขอไปพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านของอาชานะแล้วภรรยาทุกคนก็มอบวันของพวกนางทั้งหมดนะให้เลยให้กับ
ให้กับท่านหญิงไอชาครับผมมันนี่คือแบบอย่างของการเป็นภรรยาที่ดีงามครับผมนะคือในตรงนี้เนี่ยมันคืออีหม่านนะครับใช่ครับมันคืออีหม่านของเราที่บางครั้งเนี่ยในบางเรื่องเนี่ยเราอาจจะยังไปไม่ถึงครับคือเรามีอีหม่านมีความมั่นใจว่าสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีงามแน่นอนถ้าอยากจะเอาให้หนักกว่านั้นเนี่ยย้อนไปถึงอีหม่านของพระนางฮาจัรอัลเลาะห์อักบัรตอนที่นบีอิบรอฮีมเอามาทิ้งไว้กลางทะเลทรายไม่มีน้ําไม่มีข้าวไม่มีอะไรนั้นเลยไม่มีคนไม่มีน้ำไม่มีข้าวคือวันนี้ให้เราเอาไปปล่อยไว้เอาภรรยาเราไปปล่อยไว้ในบ้านที่มีของทุกอย่างพร้อมเราก็ยังโดนว่าเลยนะจะปล่อยฉันอยู่คนเดียวเหรอไม่ใช่อยู่กับลูก2คนเหรอแล้วก็ยังไงล่ะอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องรู้ศาสนาต้องเข้าใจศาสนาพื้นฐานของเยาวชนคนมุสาณะเริ่มแรกเนี่ยต้องมีความรู้ฉะนั้นความสำคัญของการเรียนการศึกษาเนี่ยความสำคัญมากครับอาจารย์จะสักก็เล่าพวกกระรอนนะครับวันนี้ใช้เวลาคุ้มค่าเลยครับเรื่องราวดีๆวันนี้กำลังเข้มข้นเลยครับวันหลังเราก็ตั้งหัวข้อเรื่องภรรยาไปเลยอาจารย์มันจะชัดไปเลยได้ครับท่านผู้ชมก็ยังไงถ้าชอบหัวข้อนี้ครับบอกมาเลยนะครับเราได้พูดคุยเพราะเป็นเรื่องดีนะครับเรื่องที่เราคุยกันนะครับเพื่อการปรับปรุงชีวิตนะครับให้เกิดความดีงามวันนี้อาจารย์คุณสบัติที่นี่วันศุกร์วันนี้ละหมาดวันศุกร์นะครับศุกร์แรกเป็นคุณตบาอาจารย์อามีนเห็นเสริมทำเลยครับอาจารย์อามีนเสริมนะครับวันนี้พี่น้องที่ผ่านไปผ่านมาครับก็ยินดีครับเรียนเชิญนะครับที่มัสยิดอุลอิซานสุราบข่าวนะครับวันนี้ผมมีคุณตบาที่มัสยิดทางท่าไข่นะครับวันนี้จะมีการแต่งร้านสามเขาจะแต่งนาฬิกาด้วยนะครับไปร่วมนะครับแล้วก็วันนี้ครับพี่น้องครับเรียนเชิญครับที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับบ้านตัวฟ้าแดงชิดนะครับไปพูดคุยกันผมมีพูดนะครับหลังละหมาดมักริบนะครับแล้วก็หลังนั้นก็อาจารย์ฟาริสเฟนดี้ครับอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานพบกันอาหารอร่อยมากนะครับที่บ้านตัวฟ้าแดงชิดเชิญท่านครับเดี๋ยวจะกันแล้วพวกกันรอนะครับอ้อมีทองม้วนเป็นสิบปี๊บมาชามนำเรียนกับพี่น้องด้วยนะครับไปนะครับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับขอร้องส่งต่อรับรางกับพี่น้องทุกท่านนะครับสุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกะชะฮาดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับอินนะลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดา